ไปจะเป็นการสาธิตวิธีใช้โปรแกรมนะครับเกี่ยวกับคำสั่งบลูทูธเป็นในการเปิดปิดประตูเราสามารถกดแบบสังเกตไฟจะติดนะครับทันทีที่เรากดสวิตช์ประตูก็จะเปิดนะฮะถ้าเราออกจากโปรแกรมตัวนี้บลูทูธก็จะหยุดทำให้คนอื่นที่มาเพื่อที่จะสามารถใช้คำสั่งในการเปิดปิดประตูได้มันมีคำสั่งอัตโนมัติที่เราสามารถใช้ได้เพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับมันก็จะทำการเชื่อมเองแล้วก็ตัดนะฮะเพื่อประตูเปิดแล้วมันก็กลับสู่ฟังก์ชันปกติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับ